เออนี่คือความหมายของเพิ่นเพิ่นบอกสัตว์ไฟมันสิดับไปมันสิอยู่เขาตั้งแต่มันก็บ่รู้เพราะว่าถ้ามันดับแล้วเย็นแล้วเฮาก็เอาอันนั้นล่ะมาเป็นพลังใส่งานใหม่อันนี้ก็คือกันบ่ใหม่เออเพราะยุทธภูมินี่เรียกดูหลายอย่างตะหนีมะหนีได้เลยถ้าตะหนีมะหนีล่ะถ้าเริ่มน้องหูอีกหูอีกนี่เขาไปหาผู้ต้นยูสิบแอบเสียงเนาะเขาไปหาผู้นี่เพิ่นก็เบิ่งแล้วเพิ่นบอกว่าหน้านี่บ่ธรรมดาเป็นลูกของเหมือนลูกหลานของไอ้ชัยวรมันเออเป็นลูกขององค์นาคอมนาคอมเป็นลูกหลานพระญาติของพี่ชัยวรมันเหมือนขอบเขาอยู่โซนนั้นเมื่อได้สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษทางเอกที่ว่าทางเอกที่ว่าได้ยินเลยดินี่แหละสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็องค์ปู่ที่เป็นนาคนาคนี่ที่มีทรัพย์สมบัติหลายที่สุดองค์ยัสมันนาคานคราชที่ปู่เอาให้เขาปู่ก็บอกว่าปู่เพิ่นเอาให้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกหลานทั้งศรีสะเกษทั้งสุรินทร์ทั้งบุรีรัมย์นี่ก็มีตั้งแต่นาคขอมแล้วก็องค์พิชัยวรมันแล้วก็พระแม่โสมาทุกๆพระองค์นี่พระแม่โสมาเนี่ยมันมีเสน่ห์เพิ่นหลายแล้วอีกอย่างนึงของไอ้พิชัยวัดไอ้นั่นล่ะพิชัยวรมันแล้วก็องค์ยัสมันนาคานคราชเนี่ยซึ่งเป็นนาคนาคขอมเนี่ยนาคขอมเนี่ยแบบที่ศรีสะเกษเสียนแต่ลักษณะนาคแบบหัวบานใหญ่เหมือนนั่นล่ะบัดนี้ผู้กับอาจารย์สมชัยเนี่ยซื้อถึงเพิ่นได้สร้างนาคขอมอยู่ในอุโบสถโบสถ์กัสสปูนาคโคนาคราชไว้อยู่บ้านหนองตับเตาน่ะเก็บไว้อย่างมันได้แบบเฮ็ดไว้มึดครับยังหลายนิดยังหนักยังหลังก็ถือว่าลูกหลานลูกหลานของไอ้น้องหูอีกเนี่ยก็เรียกว่าบุญหลายบุญหลายเด้บ่แม่นว่านั่นเด้แต่มันต้องมีแต่ได้ครับบ่มีบุญก็ต้องสร้างบุญให้มันให้ทรงเจ้ากรรมนายเวรให้สัมภเวสีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกาะกุมติดตัวมันเพราะหยังว่าจริงการไปสั่งบุญบริญาณก็เมียนไปวัดไปว่ามาจริงแหละให้แม่พาไปเห็นพ่อมองได้มีผ่าไตอยู่หัวยังมีถวายก็ไปเห็นไปถวายนะแล้วกับเป็นหยังคือจะต้องได้เห็นได้แก่เพราะดวงมันมาแห้งขัดดวงมาแห้งญาณมันมีอุปสรรคโยก็ต้องพาลูกไปเห็นเออบอดก็สั่งว่าพ่อผู้นึงนะเออบัดนี้เป็นเต่าแล้วสั่งว่าหลานญาติสุภาพก็คือกันนั่นล่ะแต่ว่าพูดถึงว่าเฮาให้ผู้ใหญ่เฮาประสบการณ์หลายให้ตกเตือนลูกครับยังเมสุภาพนี่เราก็คล้องขันคู่มาตลอดเขาก็ยกให้เป็นแม่พระเข้ามาแม่ดาหรือแม่บ่อยแม่แซงนั่นคือคําให้พรนั่นคือคําให้พรเพราะหยังว่าติบ่มีผู้ใดดอกสิบ่อยากให้ลูกได้บ่มีผู้ใดดอกสิบ่อยากให้หลานได้ทุกอย่างเนี่ยตราบใดที่ยังบ่ทันได้สิ้นลมหายใจการดูแลก็จะดูไปที่แต่อยากฝากไว้ที่สุดนั่นคือการเฮ็ดบุญไปถวายสังฆทานเฮ็ดให้ได้เพราะว่าแนวบ่ดีกับแนวดีมันมากคู่กันเฮาต้องเอาบุญไปลงกรรมหลายครับกรรมหลายบ่บุญอีกเอามาลบบาปทอดขึ้นบ่ได้คือยังเฮามีใบลอยใบลอยคือบุญเขามีเงินอยู่50บาทบัดนี้เฮาสิไปซื้อของเนี่ยร้อยห้าสิบเขาบ่มีเงินพอมันก็ทอดขึ้นบ่ได้ฉะนั้นแล้วเขามีเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นมันก็บ่พอลมปากลมคอเท่ากับผ้ากันสร้างไว้สะสมบุญไว้คือฝากออมสินเขาจะใส่ใจยามใดเฮาอุ๊ยเวรผิดศีลผิดธรรมเนี่ยบุญนั่นสิมาลบบาปยังทอดขึ้นไปใส่เออวันเดือนประจําก็ตามภาษาชาวบ้านก็คือฝากแล้วเอาเงินดอกมาใช้ก็เท่านั้นแล้วบุญยังอยู่ก็ยังอยู่ก็คือบุญเฮานี่ล่ะเฮาก็สร้างบุญไปเฮ็ดบุญไปทําไปก็ฝากไว้เป็นขอคิด FC ทุกคนคือกันเดี๋ยวนี้ FC
ซี่นี่ถือว่าเบิ้งชมมี่หรือเชียร์ชมมี่1วันล้านวิวเนี่ยแล้วก็ให้กำลังใจกับสาวหน่อยเอฟซีทุกคนเปิดใจเลยเปิดใจทุกคนกับมีความสุขทุกคนมีความสุขสติปัญญาสิเฮ็ดจังได๋เพราะว่าเฮาบ่เอาความบ่ดีไปทับทุกคนเลยเฮาเอาตั้งแต่แนวดีๆคันแม่นฝุ่นคันแม่นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกกับเกียรติเดี๋ยวนี้คันแม่นปุ๋ยเอามาใส่ผักกับเกียรติที่เขาเอามาใส่เฮาอยู่นั่นมันเจริญงอกงามแล้วก็ผู้ที่มีใจบุญใจเมตตาต่อไปเฮาก็สิได้สบายใจคนเบิ่ง FC เฮาก็สิสบายใจอาจารย์สมชัยเห็นว่าคือความอบอุ่นนะเดี๋ยวนี้เห็นคอมเมนต์ความนั้นไปในคลิปทุกคลิปนั่นสิกะกะอบอุ่นเพราะยังบ่ติถึงเฮาสิบ่มีส่วนใดส่วนเสียหยังก็แล้วแต่ขอให้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้บอกก็ยังเงียบขอตามีคนเดียวออกไปนี่คือมันเป็นสิ่งที่คู่กันอันฉะนั้นแล้วอาจารย์สมชัยหรืออาจารย์ปูก็ฝากไว้ทุกคนเด้อถ้าผู้ใดอยากมีอยู่มีกินในช่วงนี้อย่าเฮ็ดผิดศีลธรรมเฮ็ดไปได้เฮ็ดหลายเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดให้ได้น้อยถ้าเฮาเฮ็ดให้น้อยเทวดาปกปักรักษาตัวตนเฮาเนี่ยก็สิมีพลังนอนเนี่ยมาคืนก็สิได้นิมิตดีเพราะเทวดารักษาตัวตนเฮาเนี่ยเฮาบ่มีหยังที่จะค้ำให้เฮาผิดศีลผิดธรรมคือกันกับผ้าดำเนี่ยผ้าขาวเนี่ยผ้าดำเนี่ยเฮาเอาตั้งแต่เนี่ยดำมาแปดมาแปดเฮาบ่ซักออกมันกับว่าขาวบุญคือกันถ้าเอาภาษาบอกมันกับว่าอย่างบุญบาปมันหลายกว่าเอาไปย่ำซักซักซักจะน้อยผ่าขาวทุกอย่างมันก็สิทำให้เฮาได้เห็นเป็นคนจิตใจสะอาดมันก็สิทำให้มีคนเคารพนับถือมีคนเชื่อมั่นในตัวตนของเราก็ขอให้ทุกท่านเอฟซีทุกคนให้มีพลังให้เป็นพลังให้เจ้าของคิดน้ำเจ้าของหลายคนคิดน้ำคนอื่นแบ่งให้คนอื่นไปแต่ว่าตัวเองมื้อนี้ผู้ให้เขาเจ้าไปแล้วผู้ลืมคิดผู้จะได้คิดหยังผู้เสียหยังแบบใดก็ให้คิดขึ้นมหาเจ้าของการใส่ใจคือการเฮ็ดหยังคือกันก็พยายามผู้มื้อนี้การที่การกินการค้าการขายบ่คือเก่ามันเปิดมันเครื่องต่อไปข้างหน้าจักสิเป็นจังได๋เฮาบ่เอาคือประกาศมาถามดูยามมีให้เก็บไว้ยามใส่ก็ให้ประหยัดแค่นั้นเองฝากไว้ทุกคนครับพี่น้องวันนี้ไปเบิ่งบรรยากาศไก่ก้อนจากปูจากคุณแม่สุภาพแล้วครับไปเบิ่งบรรยากาศจักน้อยถาก่อนเนาะถาหญิงแจกหนาก่อนเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องฟังปูมาให้สิ่งดีๆมาเล่าเรื่องให้ฟังว่ามนุษย์มันเป็นยังไงสมือผู้เหตุผิดศีลผิดทำนองคล้องถ้ำผู้กสอนให้มีความคิดให้มีสิ่งที่ดีๆสิ่งบ่ดีก็แล้วแต่แล้วแต่พี่น้องให้คิดเอาเพราะว่าผู้ก็มาบอกมาสอนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นล่ะคำว่ามนุษย์เนาะเพราะว่ามันเจอหลายจังหลังจังผู้เป็นหลังนี่ตัวเสด็จมาเป็นนั่นนี่ก็เป็นธรรมดาแน่โจนี่โหจักมันเขาว่าอยู่น้ำกันลูกไส้ก็ตายขึ้นในจอมมันอยู่ได้จักปีเนาะอาจารย์จักปีแล้วก็เหรอเออตั้งแต่ปี47ปี47ลูกไส้ตายตั้งปี47ผู้ไปฮับผู้ไปฮับในโจเนี่ยลงจากบกสบ้านไผ่ไปขี่รถไปฮับเออฮับมานอนอยู่บ้านมานอนอยู่บ้านยามมื้อแรกก็พากันหาอยู่หากินข้าวเมื่อใดมีงานจังซี่บรรยากาศก็ว่าอาจารย์พาโจมาเด้อเขาถามหาก็ได้ขี่รถไปก็ซ้ำมาเป็นลูกเป็นเต่าอาจารย์นั่นล่ะอยู่จตุรัสชัยภูมิมาเสียก็ไปแล้วก็กลับมาเสียเอารถกลับไปส่งแล้วก็กลับมาเขาเป็นเด็กน้อยอยู่คุณเออไม่อยู่เป็นลูกเป็นเต่าฝากไว้นะอาจารย์ต้องจะมาเฒ่าสมือนี่ล่ะก็เลยเป็นลูกเป็นหลานปูมาตั้งแต่ฝุ่นมาเลยอันใดกับปูเพิ่นก็ได้ไม่เบิ่งมาแย่งให้ลูกให้หลานสิ่งบ่ดีเพิ่นก็มาบอกมาสอนมาตักเตือนพี่น้องแต่แม่นคนอื่นน่ะแต่แม่นคนอื่นบ่ได้มันมุ่งบันนี้แล้วอันนี้ก็คือเป็นน้ำบุญเป็นน้ำบารมีของลูกหลานนี่แหละแล้วก็เป็นน้ำบารมีปูลูกหลานก็จังได๋มาเพิ่นตัวบ่รับก็หลายที่เฮ็ดของมาอาศัยขอบารมีปูมาซอยเฒ่าซุมื้อนี่ล่ะจังค่อยได้เป็นสาวหน่อย
เพชรบันแพงเงินล้านอยู่เถาซุมือนี่ก็ย้อนว่าปู่นี่ล่ะเป็นผู้แนะแนวเป็นผู้ซอยเหลือเจือจุนทุกสิ่งอย่างนั่นล่ะได้กี่พ่องก็ขอบคุณอาจารย์ปู่หลายๆขอบคุณคนอาราเบียก็ตะกี้เฮ็ดสุดให้เฮาเนาะค่ะมาจะมาหอดปานี้แต่ว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่บ่มีหยังสาวหน่อยบ่ทันมีหยังเนาะลุบลูกคูคานมาจะมาจักปีจักสัตว์มาคุมแล้วซุมื้อนี้ก็บ่คิดว่าจากมื้อนั้นบ่ว่าคิดว่าสิฮอดมื้อนี้ดอกสิมีมื้อนี้ดอกแต่พอใหญ่ก็เราเป็นคนชั่วคือเฮ็ดประวัติเราบ่แม่นว่าเราบ่ดีเด้เราแล้วก็ดีคนละแบบดีอย่างเสียอย่างเล่าน่ะถึงว่าเราสิเป็นนักสัตว์แต่ว่าเรื่องงานเราจริงจังแม่นเว้ากับลูกเนี่ยสี่มื้อรวดได้เราจริงที่บ่ได้ดอกเพราะว่าเราหยุดก็หยุดเลยบ่เฮ็ดเลยเฮ็ดตับบ่ได้เราเป็นคนตับเดียวเราน่ะเป็นคนจริงจังแล้วก็อย่างนึงก็เรากับกับหมู่กับพวกกับปู่กับย่าสู่ชีวิตเราบ่มีล่ะสู่ชีวิตมากเป็นเราบ่มีเงินจักว่าเงินมาแต่ใส่บุญย่ำเราไปอ่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานย่ำเราไปหากับหมู่กับพวกเด้อคันมันอยู่ใกล้มิตรภาพอ่ะภาพเราบอกครับเดียวสำหรับภาพเอายกไปเพิ่นแน่ซะซั่นเด้อไปผู้นี้เป็นตู้ ATM เราเป็นผู้ยอดว่าก็ดีก็ดีแล้วล่ะที่ว่าสู่ชีวิตมาจนมาเท่าปานนี้ล่ะพี่น้องเล่ากันล้มลุกคลุกคลานมากจักว่าอันใดเป็นอันใดแต่ว่าเราก็ได้เห็นความสําเร็จของลูกยุคเพิ่งนึงค่ะถ้าแม่นเฒ่าสุค่ะแม่นจังซุมื้อนี่เราอยู่นําเนาะเราผัดไปก่อนซะลูกเต้าผัดบ่ทันได้ขึ้นฮอดที่ว่าสําเร็จปานใดพ่อสิมีแน่ก็ไปซะแล้วนี่จากลูกนี่จากเต้าเดี๋ยวจะไปเว้าความเก่าความหลังไปถ่ายวุ่นรถคือสีบอกให้ฟังว่าเล่าน่ะว่าได้ตายย้อนโลกค่ะเล่าตายย้อนโควิดเข้าไปอยู่หันมันติดเชื้อแม่เชื้อโรงพยาบาลเนาะอยู่โรงพยาบาลโควิดช่วงนั้นมันโควิดใหม่ๆเนาะโควิดแห้งอีหลีตอนนั้นไปผู้เดียวน่ะไปจับมือเล่าไปจับมือเล่ากะดิมืออยู่เล่าคือเขาก็จะสิว่าได้ถ่ายคลิปมาบัดนี้นั่นมันก็เลยว่าจะถ่ายคลิปเด้อว่าซั่นบ่ายน้ําตาเราไหลมาการนึงบ่เป็นหยังดอกเขาก็มีได้กําลังใจเดี๋ยวก็หายดอกเดี๋ยวทีเขาจะบ่เขาก็ฮอดว่าอยากให้สัมผัสพุ่นล่ะแต่ว่าเฮาสัมผัสมือเราเป็นเฮารอดนอนอยู่ห้องก็เป็นพวกมือซี่เล่าน่ะบ่ง่ายโลดว่าโรคไข้ก็เก็บบ่มีหยังเราไปบีบไปแค่เก็บอันนั้นนี่ซื้อมั้ยเล่าเข้าไปก็มันบัดนี้มันก็เลยโควิดลงกับลงไงกระแสเลือดนี่ล่ะคือตัวนี่ล่ะคันว่าบ่เอาไปโรงพยาบาลดอกมันก็บ่ได้เนาะหมอรักษาก็สุดดอกคลิปนี้ฝากไว้ซ้ํานี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวฟังปูเพิ่นน่ะเว้าหลายๆอย่างจากอดีตจนฮอดปัจจุบันก็มีแต่สิ่งดีๆมาบอกมาสอนลูกหลานนี่ล่ะทีมงานเฮาบ่ดีปูเพิ่นมาเป็นมือที่2เฮาลูกหลานก็ฟังเอาเบิ่งเอาถึงพี่น้อง FC นี่ล่ะหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็เดี๋ยวปูเรากะทามีสิ่งดีๆมาให้อุ๊งอิงอีกมื้อนึงคุณแม่ของสุภาพก็สิปิดคลิปไว้เพียงซ้ำนี้เด้อค่ะคลิปหน้าจังว่ากันใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า